สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่การสรุปข่าวเด่นประจำสัปดาห์ค่ะช่วงนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นและคุณนิตยาดวงแก้วค่ะเริ่มสรุปข่าวเด่นกันที่นายณัฐพลทิพย์สุวรรณนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครปฐมค่ะสำหรับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในครั้งนี้นะคะเป็นการลงพื้นที่ปกติค่ะโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าด้วยนะคะเพราะจะทำให้เด็กเห็นข้อเท็จจริงในหลายๆเรื่องเพื่อที่กระทรวงศึกษาธิการจะนำไปปรับปรุงพัฒนาการศึกษาต่อไปโดยสถานศึกษาทั้ง3แห่งที่ลงไปตรวจเยี่ยมค่ะมีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษกหรือวิทยาลัยในวังสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์เป็นโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนฟ้าใสวิทยาจังหวัดนครปฐมค่ะเป็นโรงเรียนการศึกษาพิเศษทั้งนี้เด็กเล็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลจะต้องได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงค่ะการลงพื้นที่ไปในโรงเรียนต่างๆนะคะก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายของรัฐบาลค่ะที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะไปต่อกันที่อีกหนึ่งความร่วมมือนะคะระหว่างกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกับสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะกับโครงการภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างค่ะรองศาสตราจารย์สรณิสินธรรมนะคะปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างกับ His Excellency หลู่เจี้ยนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างระหว่างอว.กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยรองศาสตราจารย์ชาญชัยพรทองวิริยกุลรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้นะคะเป็นการกำหนดแนวทางความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยและมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการบริหารจัดการโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่ะจากรัฐบาลจีนภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างนอกจากนี้นะคะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะก็ได้นำเสนอโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนดังกล่าวจำนวน2โครงการค่ะโครงการแรกนะคะคือโครงการนำร่องการควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับในประเทศลุ่มน้ำโขงนะคะได้แก่กัมพูชาจีนไทยลาวแล้วก็เวียดนามค่ะโครงการที่2ค่ะก็คือโครงการการคัดกรองอาหารที่ไม่ปลอดภัยเบื้องต้นโดยอาศัยองค์ความรู้เรื่องของการแยกแยะด้วยความเสี่ยงนะคะดำเนินโครงการโดยคณะเภสัชศาสตร์ในการจัดการอบรมด้านการคัดกรองอาหารที่ไม่ปลอดภัยโดยอาศัยองค์ความรู้เรื่องการแยกแยะด้วยความเสี่ยงให้กับบุคลากรด้านสาธารณสุขจากประเทศลุ่มน้ำโขงค่ะมากันที่อาชีวะกันบ้างค่ะ ค่ะลงนามทวิภาคีร่วมกับอาซีฟานะคะหวังพัฒนาทั้งความรู้และทักษะอาชีพให้ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมค่ะนายณรงค์แพ้วพลสงฆ์เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสนะคะได้เปิดสอนสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังจำนวน30แห่งร่วมลงนามความร่วมมือกับบริษัทอาซีฟาจำกัดมหาชนค่ะเพื่อขยายพื้นที่ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาอาชีวะรูปแบบทวิภาคีสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังสาขางานติดตั้งไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ธุรกิจและบัญชีค่ะโดยใช้ระยะเวลาในการฝึกประมาณ1ปีซึ่งบริษัทอาซีฟาจะช่วยพัฒนาทั้งความรู้และทักษะอาชีพให้กับนักศึกษารวมทั้งให้บริการติดตั้งผลิตภัณฑ์ส่งจ่ายไฟฟ้าสวิตช์บอร์ดไฟฟ้าตู้ควบคุมสวิตช์บอร์ดรางสายไฟโคมไฟและระบบส่องสว่างรวมไปถึงงานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า
จึงมีทั้งเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่ทันสมัยสอดคล้องกับจุดเน้นการขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเรื่องศูนย์ความเป็นเลิศทางอาชีวศึกษาที่ต้องพัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรม 4.0 ค่ะทางด้านนายไพบูลย์อังคณากรกุลกรรมการผู้จัดการบริษัทอาซีฟาจำกัดมหาชนก็ได้กล่าวว่าการจัดการเรียนการสอนด้านอุตสาหกรรมมีความขาดแคลนวัสดุฝึกที่มีราคาแพงค่ะขาดแคลนอุปกรณ์ที่ทันสมัยและองค์ความรู้ที่มาเรียนจะไม่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการดังนั้นหากสถานประกอบการต้องการกำลังคนก็ควรที่จะเข้ามาช่วยภาครัฐในการพัฒนากำลังคนให้เป็นแบบที่ต้องการค่ะก็เป็นความร่วมมือกับภาคเอกชนนะคะที่จะให้ผลิตนักศึกษาอาชีวะตรงกับความต้องการของสถานประกอบการค่ะเพื่อที่จะผลิตนักศึกษาอาชีวะที่มีคุณภาพต่อไปค่ะฉะนั้นแล้วนะคะถ้าภาคเอกชนเองจะต้องการนักศึกษาที่ตรงกับความต้องการของตนเองก็สามารถมาร่วมกับภาครัฐนะคะในการจัดการเรียนการสอนร่วมกันทางสถานประกอบการเองก็จะได้คนที่ตรงกับความต้องการของตนเองด้วยนะคะไปต่อกันอีกหนึ่งโครงการค่ะโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชซึ่งวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปที่สำนักงานกศน.อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะไปติดตามจากรายงานในเรื่องส่วนของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของกศน.อำเภอบางละมุงนะคะเราได้มอบนโยบายต่างๆให้กับครูผู้สอนโดยการให้ครูผู้สอนให้ความรู้กับนักศึกษาในเรื่องการอนุรักษ์พันธุ์พืชในเรื่องของการจัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการที่จะอนุรักษ์พันธุ์พืชต่างๆแล้วก็การรักต้นไม้ไม่ทำลายป่านะคะแล้วก็ให้รู้ถึงประโยชน์ของพันธุ์พืชต่างๆที่เราจะเอามาใช้ไม่ว่าจะเป็นในครัวเรือนให้รู้ถึงในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงให้รู้เกี่ยวกับเรื่องไม้ยืนต้นไม้กินได้ไม้ผลแล้วก็ตลอดจนพืชผักสวนครัวต่างๆเราได้น้อมนำในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนำมาใช้ในเรื่องการดำเนินชีวิตความร่วมมือกับทางเครือข่ายนะคะเราก็ในแต่ละกศน.ตำบลเราก็จะมีเครือข่ายมีภูมิปัญญาชาวบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเราจะให้นักศึกษามาหาความรู้ตามแหล่งการเรียนรู้ต่างๆอย่างเช่นที่กศน.อำเภอบางละมุงนะคะก็จะมีกศน.ตำบลเมืองพัทยาเหนือนะคะที่มีพืชผักแล้วก็มีต้นไม้ใบหญ้าต่างๆซึ่งอยู่ในวัดจิตภาวันนะคะนักศึกษาก็จะมาแสวงหาความรู้ในบริเวณวัดจิตภาวันซึ่งมีเนื้อที่ถึง80ไร่ค่ะแล้วก็ในส่วนของกศน.ตำบลตะเคียนเตี้ยนะคะนักศึกษาก็จะมาศึกษาแหล่งความรู้ต่างๆได้ที่ชุมชนตะเคียนเตี้ยนะคะซึ่งเป็นชุมชนที่มีกิจกรรมต่างๆมากมายในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องวิถีชีวิตวัฒนธรรมต่างๆของตำบลตะเคียนเตี้ยซึ่งกศน.ตำบลตะเคียนเตี้ยก็จะพานักศึกษานำนักศึกษามาสอบแสวงหาความรู้ในชุมชนตะเคียนเตี้ยและกศน.ตำบลอื่นๆก็เหมือนกันค่ะก็จะมีภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆนะคะนอกจากนั้นในแต่ละตำบลเขาก็จะใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้ความรู้ที่กศน.ตำบลกศน.อำเภอบางละมุงนะคะก็มีการจัดการเรียนการสอนให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายแล้วก็ในชุมชนของเรานะคะชุมชนตะเคียนเตี้ยเนี่ยก็มีผู้ที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเรื่องการขยายพันธุ์พืชนะคะก็มีเกี่ยวกับการตอนกิ่งทาบกิ่งต่อยอดเนี้ยค่ะเราก็จะนำนักศึกษามาแล้วช่วงที่ผ่านมานะคะก็เป็นช่วงที่คิดเรื่องมะนาวค่ะเราก็จะมีการมาให้คุณให้วิทยากรของชุมชนตะเคียนเตี้ยเนี่ยได้สอนวิธีการขยายพันธุ์พืชโดยการตอนกิ่งค่ะตอนกิ่งมะนาวค่ะ
ค่ะอย่างตอนนี้ที่ผ่านมานะคะก็ต้องบอกว่าเราเป็นศูนย์เรียนรู้ที่กศน.ตำบลตะเคียนเตี้ยมาร่วมทำกิจกรรมกับเราด้วยอย่างเช่นจะเป็นวิทยากรในการสอนทำบัญชีครัวเรือนวิธีการทำนะคะวิธีการลงบัญชีแล้วก็รวมไปถึงวิธีการขยายพันธุ์ไม้อย่างเช่นการตอนมะนาวนะคะก็ใช้มะนาวหลังบ้านเราค่ะที่เราปลูกไว้นะคะก็ให้นักศึกษามาทดลองวิธีการตอนทดลองตอนเสร็จแล้วก็พอตอนติดแล้วก็ให้นักศึกษาตัดแล้วก็ไปปลูกที่บ้านเราส่งเสริมให้เด็กๆและเยาวชนในชุมชนนะคะที่อยากจะสร้างอาชีพหรือว่าอยากจะประหยัดลดต้นทุนในครัวเรือนให้รู้วิธีการตอนมะนาวพอตอนเสร็จนะก็สามารถนำไปปลูกที่บ้านนะคะพอต้นที่ตอนไปแล้วเนี่ยโตขึ้นแข็งแรงเขาก็สามารถที่จะตอนเองนั้นขยายพันธุ์ไปได้เพิ่มขึ้นหรือบางคนอาจจะเล็งเห็นเรื่องการสร้างอาชีพเสริมตอนมะนาวเยอะๆปลูกไว้เยอะๆในสวนในบ้านของตัวเองก็สามารถเก็บพันธุ์มะนาวเนี่ยขายได้เก็บลูกขายได้เนาะเป็นอาชีพเสริมได้รายเดือนถ้าใครสนใจหรือว่าใครที่ขยันเนาะก็สามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้ค่ะเราก็จะนำกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาและประชาชนทั่วไปอะค่ะเข้ามาศึกษาเรียนรู้ที่แหล่งเรียนรู้ชุมชนตะเคียนเตี้ยแห่งนี้ค่ะโดยที่วิทยากรก็จะพานำนักศึกษาค่ะชมต้นไม้ซึ่งที่นี่ก็จะมีตั้งแต่ไม้ยืนต้นไม้พุ่มไม้คลุมดินค่ะแล้วมีระบบรากที่แตกต่างกันนักศึกษาก็จะจดจำค่ะแล้วก็ทำการจดบันทึกค่ะแล้วถ้าเกิดว่ามีอะไรเงี้ยก็จะสอบถามกับวิทยากรได้โดยตรงเลยกระทรวงศึกษาธิการได้สนับสนุนให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศขยายผลเพื่อให้สถานศึกษาขับเคลื่อนตามแนวพระราชดำริด้วยการส่งเสริมการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนเพื่อให้เกิดการปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้มีการแพร่หลายมากยิ่งขึ้นและเป็นไปอย่างยั่งยืนก็เป็นอีกหนึ่งโครงการค่ะคุณนิตยาที่จะทำให้เด็กๆนะคะรู้จักการอนุรักษ์พันธุ์พืชในท้องถิ่นรวมไปถึงพันธุ์พืชอื่นๆนะคะตามทำให้เด็กๆได้เดินตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังทำให้ประชาชนในพื้นที่สามารถสร้างรายได้เสริมค่ะค่ะแล้วก็สามารถนำไปเรียนรู้ในอนาคตได้อีกด้วยค่ะไปกันที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาค่ะสอสอนะคะก็ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่1ภาคกลางณวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานีเพื่อค้นหาสุดยอดฝีมือนักสื่อสารชาวอาชีวศึกษาสร้างภาพลักษณ์ที่ดีงามของชาวอาชีวศึกษาสู่สายตาประชาชนสายตาคนไทยนะคะชิงเงินรางวัลกว่า 380,000 บาทค่ะนายจินสิริพุ่มสิริผู้อำนวยการสำนักอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่1ภาคกลางณวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานีซึ่งการอบรมในครั้งนี้ค่ะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษาประจำปี2562และถือเป็นการเริ่มต้นกิจกรรมการประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์อาชีวศึกษาอวดดีอาชีวะ5อย่างเป็นทางการค่ะ
จึงสนับสนุนให้มีการประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์อาชีวศึกษาอวดดีอาชีวะและจัดให้มีขึ้นต่อเนื่องนะคะมาจนถึงทุกวันนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่5และเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวอาชีวศึกษาได้แสดงความสามารถในการผลิตสื่อเพื่อสื่อสารเรื่องดีๆของอาชีวะด้วยความเชื่อมั่นว่าการสร้างค่านิยมและภาพลักษณ์เชิงบวกของชาวอาชีวศึกษาจะต้องเริ่มต้นจากชาวอาชีวศึกษาเองเพราะมีความเข้าใจในอัตลักษณ์และวิถีแห่งตนเข้าใจเพื่อนต่างๆและเข้าใจในความเป็นผู้นำด้านวิชาชีพของแต่ละวิทยาลัยค่ะและสำหรับการประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์อาชีวะอวดดีอาชีวะ5นะคะไม่จำกัดรูปแบบค่ะความยาวไม่เกิน5นาทีสร้างขึ้นจากเรื่องจริงหรือดัดแปลงก็ได้ค่ะเพื่อชิงรางวัลมูลค่า 380,000 บาทในหัวข้อคนช่างสร้างชาติสุดยอดนวัตกรรมจิตอาสาอาชีวะและอาชีวะเปลี่ยนชีวิตค่ะค่ะต้องบอกเลยว่าปีนี้เงินรางวัลมูลค่ากว่า 380,000 บาทเยอะมากเลยทีเดียวนะคะคุณนิตยาน้องๆ อาชีวะก็ห้ามพลาดเลยทีเดียวนะคะค่ะนอกจากนี้ก็เป็นเวทีให้กับชาวอาชีวะของเราออกมาโชว์ของกันเป็นการให้ผู้ปกครองได้เห็นว่าอาชีวะของเรานั้นมีคุณภาพมากแค่ไหนนะคะค่ะไปต่อกันที่การจัดงาน Thailand Halan Assembly 2019ค่ะโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและสถาบันมาตรฐานฮาลานแห่งประเทศไทยจัดงาน Thailand Halan Assembly 2019ค่ะรองศาสตราจารย์ดร.วินัยดะลันผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและประธานจัดงาน Thailand Halan Assembly 2019กล่าวนะคะว่าการประชุมวิชาการและการแสดงสินค้าฮาลานนานาชาติซึ่งจัดโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและสถาบันมาตรฐานฮาลานแห่งประเทศไทยจัดปีนี้ขึ้นเป็นปีที่6ค่ะภายใต้แนวคิดอัลกอริทึมทัชออฟฮาลานเป็นกระบวนการสร้างรูปแบบการพัฒนาฮาลานอย่างเป็นระบบและก็มีความรอบคอบจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง22ธันวาคมนี้นะคะภายในงานก็จะมีการประชุมวิชาการนานาชาติฮาลานไซแอนอินดัสทรีแอนด์บิสเนสครั้งที่12การประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลานซึ่งถือว่าเป็นงานที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงในปัจจุบันรวมไปถึงกิจกรรมการจับขออภัยค่ะการจับคู่ธุรกิจพิวัตรการสร้างเครือข่ายการรับรองฮาลานประเทศไทยและ Thailand International Halan Expo 2019นอกจากนี้ยังมีการแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์และบริการฮาลานทั้งไทยและต่างประเทศค่ะมากกว่า350บูธหลากหลายประเทศสินค้าปีนี้มีไฮไลท์พิเศษมากมายค่ะทั้งบูธผู้ประกอบการใหญ่เช่นเซ็นทรัลและ CP ที่จะยกร้าน 7-Eleven รวบรวมสินค้าฮาลานมาให้ช็อปกันอย่างสนุกสนานค่ะสำหรับการจัดงานในปีนี้นะคะคุณผู้ชมคุณนิตยาคะมีความพิเศษค่ะโดยเฉพาะเซ็นทรัลแล้วก็ CP จะยกร้าน 7-Eleven ที่รวบรวมสินค้าของฮาลานนะคะมาจัดแสดงแล้วก็มาให้คุณผู้ชมและก็คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะได้ร่วมช็อปกันอย่างสนุกสนานเลยทีเดียวค่ะถือเป็นโอกาสที่ดีนะคะโอกาสสำคัญเลยค่ะที่ชาวอิสลามชาวมุสลิมจะเลือกซื้อเลือกหาผลิตภัณฑ์แล้วก็สินค้าบริโภคได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้เราเป็นคนชาวพุทธเองค่ะก็ยังสามารถร่วมกิจกรรมได้อีกด้วยค่ะค่ะโดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารนะคะที่เว็บไซต์ www.thailandhalanassembly.comหรือจะเข้าไปดูได้ที่ Facebook ก็ได้ค่ะที่ Thailand Halan Assembly ค่ะไปกันที่งานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรีค่ะหวังให้นักเรียนได้ศึกษาพันธุ์ไม้และนำหลักธรรมที่เกี่ยวกับพืชมาศึกษาในชีวิตประจำวันค่ะเราจะไปติดตามจากรายงานกันค่ะในด้านของโครงการอนุรักษ์เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริของพระองค์ท่านนะคะ
เกี่ยวกับด้านของการเรียนการสอนสิ่งสำคัญเลยโรงเรียนก็มีนโยบายในเรื่องของการพัฒนาในด้านของหลักสูตรซึ่งนักเรียนจะต้องเรียนรู้ในด้านของการบูรณาการในหลักสูตรนะคะนอกจากการเรียนรู้ในการบูรณาการตามหลักสูตรแล้วการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนก็ยังเป็นส่วนหนึ่งที่จะให้เด็กได้เรียนรู้นะคะในเรื่องของพืชในการศึกษาในด้านต่างๆทั้งนี้ในด้านของการสอนก็ยังบูรณาการหลักของคุณธรรมจริยธรรมนะคะให้นักเรียนได้เรียนรู้ควบคู่ไปด้วยสิ่งสำคัญจะเห็นได้ชัดเจนเลยที่เด็กจะเกิดผลแล้วก็รักแล้วก็ร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชนะคะอย่างเรียกว่าเป็นชีวิตจิตใจของเด็กนะคะในการดำรงชีวิตนั่นก็คือการบูรณาการในสาระต่างๆซึ่งเจาะลึกในเรื่องของเนื้อหากิจกรรมการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันจนทำให้เด็กได้ซึมซับเรียนรู้ถ่ายทอดนะคะแล้วก็นำผลนั้นมาเรียกว่าสืบทอดตามการอนุรักษ์ของพระองค์ท่านตามแนวพระราชดำริทั้งในเรื่องของการดูแลพืชซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมในโรงเรียนด้วยแล้วก็การนำหลักธรรมที่เกี่ยวกับพืชศึกษานี้มาใช้ในชีวิตประจำวันก็คิดว่าโครงการนี้เกิดประโยชน์กับนักเรียนเรียกว่าในระดับทั้งชีวิตทั้งส่วนตัวทั้งการอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นอย่างดีค่ะในกิจกรรมการเรียนการสอนของงานสวนพืชศาสตร์โรงเรียนนะคะเราจะใช้แบบศึกษาพันไม้หรือเรียกสั้นๆว่ากจุด 7-003 ซึ่งเป็นแบบศึกษาพันไม้ที่สมเด็จพระเทพรัตน์ทรงพระราชทานมาให้กับเด็กนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมโครงการของงานสวนพืชศาสตร์โรงเรียนแล้วในแบบศึกษาพันไม้นี้นะคะจะเริ่มศึกษาตั้งแต่การจะเริ่มศึกษาตั้งแต่ส่วนต่างๆของพืชนะคะตั้งแต่ลำต้นใบดอกผลเมล็ดโดยการเรียงลำดับของการเกิดก่อนของพืชและให้นักเรียนได้รู้จักการสังเกตการสังเกตพืชนั้นเมื่อนักเรียนสังเกตเสร็จแล้วนักเรียนก็จะไปตอบคำถามในแบบศึกษาพันไม้ซึ่งแบบศึกษาพันไม้นั้นเป็นแบบศึกษาพันไม้ที่มีความครบถ้วนในเรื่องของตอบคำถามเรื่องพืชแทบทุกชนิดค่ะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องพืชศึกษาต่างๆค่ะได้รู้จักพืชใหม่มากขึ้นแล้วก็ได้เรียนรู้ร่วมกับน้องๆภายในโรงเรียนด้วยค่ะในชั้นเรียนพวกเราก็ได้รับการศึกษาเกี่ยวกับบวบหอมเกี่ยวกับการปลูกบวบหอมเช่นการติดตาเพาะเมล็ดบักชำค่ะก็ได้รู้สึกประทับใจมากในการศึกษาเกี่ยวกับพืชของโรงเรียนทำให้หนูสามารถทานผักได้มากขึ้นโดยปกติแล้วในสมัยก่อนหนูไม่ชอบกินผักเลยค่ะแต่เดี๋ยวนี้ก็รู้สึกดีมากที่ได้รับประทานผักค่ะส่วนของโรงเรียนหนูก็ได้ปลูกพืชแล้วก็ได้เรียนรู้ผักเยอะขึ้นค่ะก็ในการปลูกอะค่ะเช่นแบบเอาไปปลูกใส่เมล็ดแล้วก็รดน้ำต้นไม้อะไรประมาณนี้สังเกตได้ว่าเด็กๆ เขาจะรู้จักต้นไม้มากขึ้นและเขาก็จะสามารถที่จะเอาต้นไม้ในบ้านที่เขาไม่รู้จักชื่อแต่เขามีวิธีการวิธีการนั้นเขาได้จากแบบศึกษาพันไม้ที่เราได้เรียนรู้ในโรงเรียนไปสอบถามผู้ปกครองตามกระบวนการซึ่งนำไปสู่ความเป็นนักปราชญ์ตามที่โครงการต้องการให้เด็กเกิดขึ้นคือรู้จักการสังเกตรู้จักซักถามและการสังเกตซักถามนั้นก็จะมีกระบวนการเรียนรู้คือนักเรียนจะต้องรู้จักการเข้าหาผู้ใหญ่รู้จักการที่จะต้องสอบถามผู้ใหญ่และการสอบถามผู้ใหญ่นั้นก็จะมีกระบวนก็จะมีทักษะและกระบวนการอีกอย่างหนึ่งก็คือการมีมารยาทในการเข้าสังคมซึ่งในเอกสารก.7ไม่ได้สอนแค่เรื่องของพืชเท่านั้นแต่สอนทุกอย่างแม้กระทั่งเรื่องของการเข้าสังคมด้วยค่ะอย่างที่คุณครูบอกค่ะว่าไม่ได้สอนเพียงแค่ในเรื่องของพืชพันธุ์เท่านั้นค่ะแต่สอนในเรื่องของมารยาทในการเข้าสังคมด้วยค่ะทำให้เด็กๆโตขึ้นมาค่ะมีอนาคตที่มีสังคมที่ดีด้วยค่ะค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือการสรุปข่าวเด่นประจำสัปดาห์นี้นะคะเราทั้งสองคนพร้อมด้วยทีมงานรายการข่าวการศึกษาลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ